สวัสดีครับผมนายณภัทรรุ่นวายุครับการศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ7เลขที่2ครับวันนี้ผมจะมาทำการทดลองที่มีชื่อว่าการเลี้ยวเบนของเสียงนะครับมาดูว่าวิธีการทำและขั้นตอนนั้นจะเป็นอย่างไรไปดูเลยดีกว่านะครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับประกอบไปด้วย1ลำโพงนะครับถ้าใครไม่มีใช้โทรศัพท์ก็ได้นะครับ2ก็คือกระดาษที่เอาไว้ทำตำแหน่ง3ตำแหน่งแล้วก็รวมไปถึงตำแหน่งที่เป็นที่วางโทรศัพท์นะครับแล้วก็3นะครับก็คือสก็อตเทปนะครับเอาไว้เอากระดาษนะครับทั้งหมดนะครับมาติดตามจุดตำแหน่งนะครับมาถึงวิธีการทำกิจกรรมนะครับขั้นตอนนี้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องทำก็ได้นะครับก็คือผมจะนำกระดาษทั้งหมดที่เขียนไว้มี A B และ C นะครับติดไว้ให้ห่างๆกันนะครับโดยตำแหน่ง A จะวางไว้ด้านซ้ายมือนะครับส่วนจุด B นะครับผมจะวางไว้ตรงกลางอยู่ทางเดียวกับโทรศัพท์เลยนะครับแล้วก็ส่วน C นะครับผมจะวางไว้ตรงหน้าประตูนะครับและโทรศัพท์นะครับผมจะวางไว้ตรงกลางนะครับผมไว้ตรงกลางที่อยู่อีกฟากนึงนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกับจุด B นะครับมาลองฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าจะดังชัดหรือเปล่าครับมาถึงคำถามท้ายกิจกรรมกันนะครับคำถามข้อแรกมีอยู่ว่าณตำแหน่ง A B และ C จะได้ยินเสียงดังแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคำตอบก็คือจะได้ยินเสียงดังแตกต่างกันโดยเฉพาะตำแหน่ง A เสียงจะเบาที่สุดตำแหน่ง B เสียงจะดังกว่าตำแหน่ง A แต่ดังน้อยกว่า C และตำแหน่ง C จะเสียงดังมากที่สุดคำถามข้อที่2ถ้าเสียงจากลำโพงเคลื่อนที่ไปถึงบานประตูไม่อ้อมขอบบานประตูจะได้ยินเสียงณตำแหน่ง A และ B หรือไม่คำตอบก็คือไม่ได้ยินเสียงจากตำแหน่ง A และตำแหน่ง B เลยครับมาถึงสรุปผลการทดลองกันนะครับจากกิจกรรมพบว่าได้ยินเสียงทั้ง3ตำแหน่งโดยเสียงที่ได้ยินณตำแหน่ง A ซึ่งอยู่ด้านหลังสิ่งกีดขวางจะดังน้อยกว่าเสียงที่ได้ยินณตำแหน่ง B และ Cซึ่งอธิบายได้ว่าการได้ยินเสียงที่ตำแหน่ง A และ B ทั้งที่มีสิ่งกีดขวางกั้นเสียงไว้เพราะเสียงสามารถเคลื่อนที่อ้อมไปยังด้านหลังของสิ่งที่กีดขวางได้ครับตอนนี้การทดลองก็สำเร็จไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าขั้นตอนใดผิดพลาดลงไปต้องกราบขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ